ณัฐวุฒิเอาใจช่วยก้าวไกลยกบทเรียนไทยรักไทยอนาคตใหม่ลั่นไม่ควรมียุบพรรคณัฐวุฒิเอาใจช่วยก้าวไกลหวังไม่ให้มีพรรคถูกยุบอีกเชื่อแกนนำพรรคหาวิธีรับมือได้ชี้ยุบไปก็ไม่มีฝ่ายใดชนะยกบทเรียนไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่เมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 14 มีนาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐวุฒิสายเกื้ออดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลโดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่าเรื่องยุบพรรคไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรเลยและไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายไหนด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายที่อาจรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการมีพรรคใดถูกยุบก็พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ใช่จะได้ประโยชน์จริงไทยพลังประชาชนหรือกระทั่งอนาคตใหม่แม้ฝ่ายที่ถูกยุบจะได้แรงสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มแต่ก็บอบช้ำไม่ใช่น้อยในการทำงานการเมืองฉะนั้นส่วนตัวเอาใจช่วยและหวังใจว่าจะไม่มีการตัดสินยุบพรรคการเมืองไหนๆขึ้นมาอีกนายณัฐวุฒิกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าแต่ถ้าประเมินตามข้อเท็จจริงของหลายๆฝ่ายสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลอยู่ในช่วงที่ล่อแหลมมากสำหรับการเผชิญคำพิพากษาต่างๆก็เชื่อว่าแกนนำกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคก้าวไกลคงกำหนดวิธีการรับมือและคงมีแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปนายณัฐวุฒิกล่าวว่าดังนั้นคิดว่าเรื่องยุบพรรคไม่ควรจะมีขึ้นอีกแล้วและควรมีการพิจารณาในชั้นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงชั้นของการพูดถึงตัวบทกฎหมายด้วยว่าการเขียนกฎหมายให้อำนาจยุบพรรคการเมืองอย่างเช่นที่เคยเป็นมาควรจะยุติได้เสียทีมาหยาลี่ยวก่อนรองเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่1ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่14มีนาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่4ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นประเภทชายเดี่ยวรอบ4 16คนกรีตินโกยกุลนักเทนนิสหนุ่มใต้จากพังงามือ12ของไทยและมือวางอันดับ3ของรายการพบกับปรัชญาใบโบ้งมือ39ของไทยและมือวางอันดับ13ของรายการจากกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่ากริตินสามารถโชว์ฟอร์มการหวดได้ตามมาตรฐานของตัวเองเก็บชัยได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-2 6-1 ทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือ58ของไทยและมือวางอันดับ27ของรายการจากกรุงเทพมหานครที่ชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผามือ33ของไทยและมือวางอันดับ11จากกรุงเทพมหานครเช่นกัน 2-0 เซต 6-2 6-1 ด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3 16คนมายาบุญญาอรุณเนตรนักขวดสาวเมืองหลวงกรุงเทพมหานครมือ47ของไทยใช้การหวดที่เฉียบขาดปราบนักขวดสาวจากแดนสตอยโยสิตาศรีพรมือ22ของไทยและมือวาง7จากสุราษฎร์ธานีได้ 2-0 เซต 6-2 6-2 มายาควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับวัชชนสวัสดีมือ10ของไทยและมือวาง2จากพิษณุโลกที่หวดชนะนัชชารีธีรโชติจิรานนท์มือ36ของไทยและมือวาง16ของรายการ
จากประจวบคีรีขันธ์2-0เซต6-2 6-1 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ4 16คนฐานทัพสุขสำราญลพบุรีชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์กทม6-0 6-2 ณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณกาญจนบุรีชนะมัคซิมโคโลมอส6-1 6-1 อากนิษฐ์พุ่งจิตเพชรบุรีชนะณัฐยุทธนิธิธนนท์อุดรธานี 6-1 6-3 อนภัทรที่มางกูลกทม.ชนะสุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ต 2-6 7-6 7และรีทีดีเจ็บข่าวขวาคงทรัพย์คงคากทม.ชนะณัฐพัฒน์ขุนทองเพชรบูรณ์ 6-1 6-0 ชยานนท์แก้วสุทอสระบุรีชนะธีรวัฒน์อยู่คงกทม. 6-3 6-4 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3 16คนกมลวรรณยอดเพชรพระนครศรีอยุธยาชนะวราพรเมืองโพสุพรรณบุรี 6-1 6-0 พัชรินทร์ชีพชาญเดชขอนแก่นชนะกมลวรรณก้อนศิลานนทบุรี 6-0 6-1 วีราดีเพิ่มชลบุรีชนะพิมพ์มาดาลินกทม. 6-3 6-4 นาตาชาแสงพระจันทร์ชัยภูมิชนะชินบัญชรสร้อยทองชลบุรี 6-0 6-0 ไทราลิทิบีกทม.ชนะชนัสนันท์สิริวิโรจน์สกุลกทม. 6-4 6-0 ธนัชพรยังโหมดชลบุรีชนะพิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานี 2-6 6-4 และ 6-3อันภูวนาถขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่กังวลมาแทนอ้ำประกาศยุติบทบาทอันภูวนาถเปิดใจขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่พาวมิราเคิลไม่กังวลมาแทนอ้ำอธิชาติประกาศยุติบทบาททุกอย่างลั่นเชื่อมั่นแบรนด์ทำทุกอย่างถูกต้องเปิดเผยท่ามกลางข้อสงสัยของแฟนๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นักแสดงชื่อดังอ้ำอธิชาติชุมนานนท์โพสต์คลิปประกาศยุติบทบาทในทุกหน้าที่ที่มีต่อบริษัทพาวมิราเคิลจำกัดตั้งแต่เมื่อวันที่12เมษคควาย2567ที่ผ่านมาทั้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุ้นผู้บริหารดูแลคุณภาพสินค้าแบรนด์แอมบาสเดอร์และควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดอันภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ำอธิชาติล่าสุดวันที่14มีนาคม67ในงานแถลงข่าวพาวเปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจครองตลาดสมุนไพรพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ณห้องแกรนเด้ทองหล่อชั้น6โรงแรมแกรนเด้เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55โดยมีดาราพิธีกรชื่อดังอั๋นภูวนาถคุณพลินมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่และได้ให้สัมภาษณ์หลังขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่ได้รู้สึกกังวลหลังจากที่อ้ำประกาศยุติบทบาททุกอย่างไปโดยอั๋นเผยว่าผมไม่กังวลอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรต่อกันครับถามว่าตัดสินใจนานไหมจะบอกนานก็ไม่เชิงนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเราคงต้องลองก่อนหรือแม้แต่ต้องคิดก่อนว่าจะลองหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่พอเป็นพาวผมคิดว่าด้วยชื่อเสียงเครดิตที่เขามีเรารู้จักอยู่แล้วแล้วเราก็ทานอยู่แล้วด้วยมันก็เลยไม่ยากเพราะมันเป็นของที่เราคุ้นเคยเราคือผู้ใช้จริงวันหนึ่งเราแค่ขึ้นมาเป็นผู้บอกต่อเท่านั้นเองทำไมเราถึงใช้ละแล้วมันดียังไงเราก็แค่พูดความจริงอั๋นภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ำอธิชาติพรีเซนเตอร์คนใหม่ตอนที่เขาติดต่อให้มาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจครับได้รับเกียรติพาวเป็นสินค้านวัตกรรมของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ดีมาโดยตลอดก็ขอบคุณนะครับที่เขารู้สึกว่าเราแมทกันแล้วเราก็น่าจะมีประโยชน์ต่อกันและกัน
มันไม่ใช่แค่ว่าจะมาช่วยขายให้ขายดีพันล้านอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่ผมคิดว่าเราจะขยายการรับรู้และสร้างความมั่นใจร่วมกันได้มากขึ้นให้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องรอป่วยเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยารักษาโรคแต่ว่าเราสามารถที่จะสุขภาพดีได้ไม่ต้องป่วยถึงเริ่มต้นมารักษาผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนอัญภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ําอธิชาติก่อนหน้านี้อ้ําอธิชาติที่เป็นพรีเซนเตอร์คนก่อนออกมาประกาศยุติบทบาทหน้าที่ทุกอย่างแล้ววันนี้อัญภูวนาถมาแทนกังวลว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมไม่เลยนะเรามั่นใจถ้าจะดูก็จะดูแค่ว่าตัวผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าผมคิดว่าเราทุกคนก็เห็นข่าวพอผมเข้าไปดูมันก็ไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันไปหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เข้าไปถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัญภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ําอธิชาติอ้ําอธิชาติอดีตพรีเซนเตอร์อย่างคุณอ้ําถ้าจะมองว่าเป็นอดีตพรีเซนเตอร์ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาหยุดคุณอ้ําเพื่อมาเลือกผมมันไม่ต้องมองกันแบบนั้นมันก็แค่เหมือนกับพรีเซนเตอร์อื่นๆที่มีการหมดสัญญาแล้วก็ต่อใหม่ผมก็อาจจะมีเวลาของผมที่วันนี้มาพูดในฐานะของตัวแทนอ่านพูดสื่อสารแล้วคนได้ยินเช่นเดียวกับคนที่เป็นกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกความเป็นครอบครัวแต่ละคนก็อาจจะแมทกับช่วงเวลาภาพลักษณ์และรูปแบบของการตลาดที่ต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ได้เช็คฟีดแบ็กของแฟนๆไหมสงสัยเกิดอะไรขึ้นสารภาพว่าไม่เลยผมก็ฟอลโลเวอร์คุณอ้ํานะเขาก็ไม่ได้ลบภาพในอดีตใดๆก็แปลว่ามันไม่มีความโกรธเกลียดใดๆอยู่ทั้งสิ้นแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดว่าโทรหาว่าเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำด้วยซ้ำในมารยาททั้งปวงผมก็รู้ในขอบเขตว่าผมทำอะไรเราต่างทำทุกอย่างถูกต้องเปิดเผยมาด้วยเจตนาที่ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนตัวต่อไปของทางพาวเอง